านเพื่อนบางแสนนะคะข้างบนก็จะเป็นเบาะแบบนี้นะคะทุกคนได้นั่งแบบชิลๆกันเลยนะคะอันนี้คือเห็นทะเลแบบ180องศาเลยนะทุกคนก็จะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้นะคะคืออากาศดีมากแบบอินดอร์แบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นอินดอร์แบบนี้เลยมีโต๊ะข้างในก็มีโต๊ะให้นั่งแล้วก็มีมุมของเล่นเด็กนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หาดวรรณภานะคะทุกคนหาดวรรณภาตอนนี้หน้าตาเปลี่ยนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราหันมาดูก่อนเมื่อก่อนนะคะถ้าเกิดใครเคยมาหาดวรเนี่ยจะเห็นว่าหาดวรคือจะเป็นแห้งคอนกรีตแบบนี้นะคะแล้วก็จะแบบตัดลงมาเลยแบบอารมณ์แบบคืออะไรวะเดินลงชายหาดไม่ได้แต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเขาทำการทุบตรงคอนกรีตออกนะคะแล้วก็เอาทรายมาลงนะคะตอนนี้ก็คือเดินลงมาคือเป็นชายหาดแบบนี้เลยนี่ลงไปคือเป็นทะเลไปเลยแบบนี้นะคะสุดลูกหูลูกตาซึ่งร้านของเราเนี่ยก็อยู่ข้างหลังนั่นเองตามมาเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนร้านบ้านเพื่อนอยู่ตรงนี้นะคะมาร้านบ้านเพื่อนนะคะแล้วอยากแบบเดินลงทะเลก็คือเดินลงมาได้เลยอยู่ติดกันมากๆนะคะ wow. และที่แฟนเคยบอกนะคะว่าใครอยากมาที่ร้านบ้านเพื่อนเนี่ยไปที่คาเฟ่ชั้น2นะคะก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้ค่ะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะนี่ยังไม่ตกนะคือสวยมากเดี๋ยวก็จะพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูว่าวิวจากชั้น2เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเวลาเรามองพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าไปนะคะและเราก็อยู่บนชั้น2ของร้านแล้วเรียบร้อยค่ะข้างบนนะคะจะเป็นโซนคาเฟ่ร้านบ้านเพื่อนบางแสนนะคะข้างบนก็จะเป็นเบาะแบบนี้นะคะทุกคนได้นั่งแบบชิลๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวิวพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนี่ยมันไม่เกินจริงอย่างที่กันบอกนะคะซึ่งตรงเนี้ยเรานำเสนอไปว่ามันเป็นวิวแบบ180องศาเดี๋ยวทุกคนมาดูกันนะคะนี่เลยถ้าเรายืนอยู่ตรงจุดนี้นะคะในมุมที่แบบกล้องอยู่เนี่ยอันนี้คือเห็นทะเลแบบ180องศาเลยนะทุกคน wow. ทะเลอยู่ตรงหน้าเลยนะคะแล้วก็เราจะเห็นแสงสีส้มๆแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนลงมานั่นคือแสงพระอาทิตย์นะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นเวลา5โมง23เองพระอาทิตย์ยังไม่รับนะคะมันก็จะรับขอบฟ้าสักประมาณ6โมงครึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดเรานั่งอยู่ตรงก็จะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้นะคะคืออากาศดีมากแล้วก็เย็นๆแบบนี้นะคะเราก็จะเปิดหลังคาด้านล่างนะคะก็สามารถเข้าได้ด้านบนก็นั่งได้ด้านบนนะคะไม่ได้จำกัดอายุนะคะสามารถเข้าได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะลูกค้าคือเอาง่ายๆคือมันเป็นโซนคาเฟ่เป็นโซนแฟมิลี่ประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบนั่งเบาะที่เป็นแบบเบาะบอลๆไม่ใช่เบาะบอลถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบแบบนั่งพวกแบ็คบีนใช่ไหมก็สามารถคือมานั่งที่เป็นโต๊ะแบบนี้ได้นะคะโต๊ะแบบนี้ก็มีไว้ให้บริการนะคะมีด้านนอกด้านในแบบไม่ชอบนั่งข้างนอกมันร้อนอยากนั่งข้างในห้องแอร์เข้ามาค่ะแล้วก็ใครนะคะที่แบบมีลูกนะคะก็สามารถทำมาได้ที่ร้านของเรามีมุมของเล่นเด็กด้วยนะคะข้างในก็จะมีเป็นแบบอินดอร์แบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นอินดอร์แบบนี้เลยมีโต๊ะข้างในก็มีโต๊ะให้นั่งแล้วก็มีมุมของเล่นเด็กนะคะถ้าใครที่แบบมีลูกน่ารักก็สามารถเอามาให้เขามาอยู่ตรงนี้ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งชิลเอาท์อยู่ด้านนอกได้นะคะคือมาร้านนี้ครบจบที่เดียวเอาง่ายๆนะคะบ้านเพื่อนบางแสนยินดีบริการค่ะ